ผู้ชมค่ะเราเดินจากห้องนู้นมาปุ๊บมาต่อห้องนี้เลยดีกว่านะไม่รู้ว่าสาวๆเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่ก๊อกขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมจ๊ะมาลุยกันดีกว่าขออนุญาตลื้อคนบุกลุกเสื้อในกันอยู่เลยอ่ะวันนี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะซีครีมค่ะซีครีมอิงค่ะอิงซีครีมกับอิงนะวันนี้เราทำอะไรกันอยู่เนี่ยตอนนี้แต่งตัวใช่พร้อมหรือยังกับการที่จะไปปาร์ตี้เดี๋ยวก่อนหัวจะเท้าพร้อมยังมากมาแน่นวันนี้มาแน่นอะไรแน่นชายหาดโอ้ยเหงื่อออกเนี่ยมาแน่นเลยนะแล้ววันนี้ก่อนการเดินทางหรือกว่าจะมาถึงตรงนี้เป็นยังไงบ้างความรู้สึกได้นั่งรถซุปเปอร์คาร์โอ้ยตื่นเต้นชอบความเร็วอยู่แล้วก็ชอบผู้ชายที่ขับรถเร็วชอบความเร็วหรือชอบความความเร็วชอบความเร็วหรือชอบความแรงชอบทั้งเร็วๆแรงๆแล้วก็ถี่ๆด้วยเฮ้ยอะไรวะอ่ะเตี้ยหลดเตี้ยเอออ่ะเราต้องถามว่าวันนี้มากับรถอะไรวันนี้มาสองคันคันแรกนั่งรถพี่จอนมาทำไมมา2คันไม่เพราะว่าตอนแรกเป็นตัวแถมค่ะเป็นตัวเหลือก็เลยเป็นเขาไม่ค่อยรักแล้วรอบที่2ก็ได้ของเลยนั่งรถของพี่ตั้มสุดติ่งกระดิ่งแมวไทยเลยค่ะจริงๆรอบแรกมาด้วยกันมาพอสแล้วก็พอมารอบ2ก็มาของพี่โจเป็นเชฟโรเล็ตเราโคโลราโดไม่ใช่เชฟโรเล็ตไอ้นี่ใช่ไหมไอ้บับเบิ้ลบีใช่ไหมคาเมโลมานั่นแหละทานฟอร์เมอร์เรามาดูกันที่เตียงของสาวๆดีกว่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องพิตตี้จริงๆเลยอ่ะแล้วตอนนี้นี่เราไม่ต้องล้างน่องล้างหน้าอาบน้องอาบน้ำก่อนจะไปปาร์ตี้เหรอก็ไม่ทันแล้วอ่ะสายตื่นเต้นไงใช่ให้พี่ช่วยอาบให้แล้วชุดของเราวันนี้บิกินี่เป็นเหมือนกันหมดไหมคือซีทูไปก่อนใช่ไหมอันนี้บอกเลยว่าอาจจะเป็นคนเดียวที่ว่าโนบาร์นะจ๊ะขออนุญาตนะนี่หุยทำไมถือใส่โนบาร์ก็แหมชายทะเลเนาะมันก็ต้องผิวๆเบาๆแล้วสมมติว่าถ้าเขาแบบว่าให้ลงไปบิกินี่เราก็ต้องวิ่งเข้าห้องน้ำไปเปลี่ยนอีกอย่างนี้หรอไม่แล้วก็ใส่บิกินี่ทับแล้วก็ลงไปได้เลยไงเก๋ๆชิคๆแล้วทำไมเราไม่ซีทูครับมันใส่ดีกว่าเนาะเราไม่มีอะไรอ่ะจริงเหรอตายแล้วแก่ไปเลยเป็นน้องของบ็อกซ่าอ๋อก็เลยมาร่วมงานด้วยกระซูมพี่ก็ไม่คิดกันเออเปิดหน่อยเปิดหน่อยแล้ววันนี้หลังเลิกงานเนี่ยคิดว่าจะเมากันไหมต้องดูก่อนว่าข้างในแซ่บขนาดไหนถ้าแซ่บก็ถึงเช้าแต่ว่าแซ่บมากใช่คือลงทะเลคือดูข่าวพรุ่งนี้ได้เลยพิตตี้ลอยตายเฮ้ยจบดูได้เลยลอยตายหรือเมาตายงานนี้น่าจะลอยเพียบเลยนะดูจากทับของแต่ละคนใช่เอามาลอยแน่นอนคุณลอยเออๆกลมๆเนอะแล้วเขาบอกว่าถ้างานแซ่บแล้วเนี่ยคนอย่างเรา2คนแซ่บหรือเปล่าแซ่บกว่าเผ็ดกว่าพริกกะเหรี่ยงอีกอย่างนั้นเนี่ยเราไม่กลัวน้องๆทั้งสองคนเรียกว่าน้องดีกว่าเนอะเพราะเป็นพิตตี้ต้องแบบใสๆกิ๊กๆอยู่แล้วเราไม่กลัวน้องสองสาวแล้วให้เขาแต่งตัวให้ไปแซบกันคืนนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าคืนนี้เขาจะแซบสมคำล่ำลือของเขาหรือเปล่าว่าเป็นพริกกะเหรี่ยงพริกกะเหรี่ยงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูคืนนี้จ้าขออนุญาตนะคะขอสัมภาษณ์หน่อยทำอะไรกันอยู่สาวๆแต่งหน้ามาหันมาคุยกันก่อนดีกว่าเลิกกันหน้าก่อนสวยอยู่แล้วทั้งสองสาวแนะนำตัวอีกสักหนึ่งรอบสวัสดีค่ะลูกปลาค่ะค่ะเอ๋ค่ะเอ๋ลูกปลาวันนี้เป็นยังไงความพร้อมหรอดูสินอนรอแล้วค่ะเขานัดกันกี่โมงเขานัดกี่โมงอะทุ่มหนึ่งปะหรือ 6:15 ประมาณนี้แหละค่ะโอ้ก็คือกลับมาถึงก็เปลี่ยนช่วงโพกเสื้อผ้าหมดเลยเตรียมรอเรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมอะไรมากก่อนจะลงไปลงสระไปอะไรดูชุดก่อนเตรียมห่วงยางอ๋อมีห่วงยางส่วนตัวเตรียมแอร์แบ็กมาใช่แอร์แบ็กมาลอยน้ำว่ายน้ำไม่เป็นนะอาศัยฟองน้ำที่อยู่กับตัว
อันนี้นี่อันนี้คิดว่าลอยได้กี่วันคะลอยได้โอ้โหเป็นเดือนอะ อ่ะลูกปลาวันนี้ก่อนที่เราจะมางานปาร์ตี้พวกนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราต้องรู้ว่ามันใส่บิกินี่เรามีการเตรียมพร้อมยังไงว่าแบบจะต้องเตรียมหุ่นเชฟอะไรให้มันแบบระดับนี้ไม่ต้องเตรียมพร้อมอะไรอยู่แล้วเออนะนี่ต้องถามคนนี้เตรียมไหมเออเออก็ปกติจะเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วค่ะปั่นจักรยานเน้นปั่นจักรยานเฟิร์มต้นขาเฟิร์มต้นขาลูกปลาฝากนอนเตรียมไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปลุยนะคะนี่มาลุยดีกว่าเครื่องสำอางเครื่องสำอางอะไรทำไมเราต้องมีอันนี้ด้วยพอลงน้ำไปมันก็เปียกแล้วอะพร้อมเฉยๆนะเหมือนเป็นมาลัยเสียงไทยโอ้ใครจะมาอ้าถามถึงเรื่องหนุ่มๆวันนี้ดีกว่าวันนี้นั่งรถอะไรมาวันนี้เป็นตัวแถมค่ะอ๋อนั่งมา2คนนั่ง3เลยค่ะใช่คันแรกมากับมินิค่ะคันที่2นั่งข้างหลัง R35 นั่งข้างหลังแล้วความเร็วความแรงของรถเขาเป็นยังไงบ้างพี่เขาขับเร็วมากค่ะซิ่งชอบคนขับล้อไหมก็โอเคค่ะมีเมียยังเห็นเขาออกตัวว่าไม่มีนะโอ้เอออย่างนี้อยากรู้ระหว่างทางเนี่ยเขามีแซวคำพูดแซวอะไรแล้วบ้างไหมกับเราอะไม่มีกับกันนี้ข้างหน้าไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะอ่ะแล้วตอนนี้เราจะเหลือแต่งน้องแต่งหน้าอะไรบ้างที่เราจะต้องทำผมเพิ่มทำไหมทำเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหลือปากกับอีกนิดหน่อยแล้วอันเนี้ยคือว่าเตรียมพร้อมคือดันมาหรือว่าไงอ้อมอยากจะรู้ว่าคนที่ต้องใส่บิกินี่อ่ะบิกินี่มันจะไม่ค่อยมีอะไรดันใช่ไหมทำยังไงถึงได้อย่างเงี้ยก็มันจะมีตัวทำให้หน้าอกชิดอ่ะเออเขาเรียกกันปีกนกอ่ะอ๋อซีโคนปีกนกทำไมวันนี้ถึงแต่งตัวรีบเร่งจังเลยทำไมเสร็จเร็วจังรีบเหรอไม่ได้รีบต้องเรียกว่าง่วงก็เรียกง่วงเมื่อกี้ไปคออีกห้องนึงมายังแต่งหน้าอยู่เลยอันนี้คือแบบว่าไม่แต่งไม่อาบน้ำไม่อาบน้ำฉีดเอาเดี๋ยวลงสระก็อาบเหมือนเดิมไม่อาบมีดีที่อื่นนะรอเตรียมรอเลยรออะไรไม่รู้นี่แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นห้องพิตตี้มากนะเพราะปกติถ้าเข้ามาห้องพิตตี้นี่มันจะต้องแบบนี่ไอ้เครื่องนี้นี่ของไอ้นั่นไอ้เครื่องนี้นี่ของไอ้นั่นนี่อยู่แค่นี้เราจะบอกว่าเราเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเป็นครึ่งเรียบร้อยแล้วมาโรงแรมเงี้ยอย่างเป็นพิตตี้ออกต่างจังหวัดบ่อยไหมคะออกบ่อยค่ะบ่อยเจอผีบ้างไหมคะเจอผีไหมเคยเจอแต่ว่าโรงแรมที่น่ากลัวแต่ว่าถ้าโรงแรมแบบอย่างเงี้ยไม่ค่อยเจออ่ะลองเล่าประสบการณ์โรงแรมอื่นที่แบบอยากรู้ว่าเรื่องผีอะอย่างงี้แล้วกันเอาแบบคร่าวๆสั้นๆนะเรานอนอยู่เสร็จแล้วเราได้ยินเสียงข้างบนเพดานแล้วก็สะดุ้งตื่นเฮ้แล้วเราก็คิดว่าข้างบนน่ะเขาเพิ่งเข้าห้องมาลากเก้าอี้แต่เพื่อนเราสะดุ้งลืมตาแล้วก็นอนต่ออีก2คนก็ได้ยินเหมือนกันแต่พอตื่นเช้ามาเราลืมไปว่าโรงแรมที่เราพักอ่ะมันมีชั้นเดียวอ้าวแต่เราได้ยินเสียงลากเก้าอี้อ้าวแล้วเราก็ออกไปแล้วเราต้องไปทำงานเสร็จแล้วเราต้องกลับมาเก็บกระเป๋าเชื่อไหมว่าไม่มีใครกล้าเข้าห้องตัวเองเพื่อมาเก็บกระเป๋าเลยเอ้ยอาจจะแมวเมาหรือเปล่าตั้งชื่อเรื่องไม่แมวตั้งชื่อเรื่องเหรอคะผีลากเก้าอี้มั้งผีลาเก้าอี้อ้าวๆๆโอเค2สาวเขากำลังแต่งตัวอยู่เราอย่าไปกวนเขาเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในปาร์ตี้คืนนี้เนี่ยเขาจะเด็ดขนาดไหนนะอีนึงเด็ดขนาดไหนเด็ดขนาดไหนเนาะต้องจำต้องจำสีผมไว้นะเนี่ยอุตส่าห์แบบว่าอยู่กัน2คนเพราะว่าสีหัวเนี่ยโดนเขาแบบไม่ครบคือเด็ดมั้ยวันนี้อ๋อก็ลองดูติดตามดูเดี๋ยวไปติดตามดูคืนนี้ปาร์ตี้จะเด็ดขนาดไหนต้องชมค่ะผมหาจำเมื่อกี้นะที่เราลงมาจากชั้น3ที่เราได้ไปบุก3สาว3ไม่ใช่3สาวที่3ห้องมาแล้วนะตอนนี้เราก็เจออีกแก๊งนึงแก๊งนางฟ้าซึ่งบอกว่านี่เขามีการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยที่จะไปปาร์ตี้กันเรียบร้อยแล้วแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าค่ะชื่อทิพย์ค่ะชื่อหยกค่ะโบค่ะทั้ง3สาววันนี้พร้อมขนาดไหนพร้อมขนาดไหนในการที่จะไปพูปาร์ตี้ก็ถอนเมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อนั้นนะคะก็พร้อมเมื่อนั้นบอกว่าข้างบนเมื่อกี้เราขึ้นไปสัมภาษณ์มาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยโนบราเลยนะอันนี้เป็นยังไงโนบราเหมือนกันค่ะเหมือนกันว่าอันนี้ยิ่งกว่าบอกต้องเปิดได้บอกชื่อก็ไม่มีเหมือนกันไม่มีเหมือนกันโบ
เวอร์เด็ดเวอร์มามันจะดีหรือไม่ดีวันนี้แล้ววันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะได้ไปใส่บิกินี่โชว์กันเป็นที่เรียบร้อยก่อนอื่นเนี่ยอยากจะรู้ว่าในการที่จะมาใส่บิกินี่มันต้องเตรียมความพร้อมด้วยชุดด้วยสรีระอะไรแบบนี้ทำยังไงทำยังไงอ่ะผอมอยู่แล้วอ่ะสวยแต่เกิดอยู่แล้วค่ะก็ต้องดูแลร่างกายป่ะคะดูหุ่นค่ะแล้วก็ไม่กินเนื้อสัตว์นี้กินผักเงี้ยค่ะไม่กินเนื้อสัตว์กินเนื้อสัตว์ค่ะกินไขมันกินเด็กด้วยเป็นอมตะอ้าวแล้ววันนี้กะว่าจะเมากันหรือเปล่าอยู่ดีว่าได้ไม่ได้ดีกว่าอะไรได้ไม่ได้ได้อะไรไม่จะมีใครบอกให้เมาป่ะเป็นคนที่คอแข็งหรือเปล่าต้องพิสูจน์ถามอย่างนี้กับผู้ชายไม่ได้นะต้องพิสูจน์เนี่ยมันคิดอย่างอื่นนะมันจะคิดแบบเล่าขาวะเล่าขาวไหวปะอ๋อไม่ไหวค่ะโอเคเดี๋ยวให้สาวๆเขาไปงานข้างในดีกว่านะเดี๋ยวเราไปดูเขาในปาร์ตี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยไม่รบกวนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่อยไปคุยกันริมสายอีกทีหนึ่งนะจ๊ะ